สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะมาเจอกันกับตายนะคะในคลิปวิดีโอนี้ตายชวนเพื่อนเพื่อนนะคะมาทำปุ๋ยหมักจากใบไม้แห้งนะคะพอดีว่ามีแฟน YouTube นะคะท่านหนึ่งท่านนะคะพิมพ์คำถามเข้ามาบอกว่าอยากทำปุ๋ยหมักในตะกร้าเหมือนในวิดีโอที่ต่ายเคยทำให้ดูเมื่อวิดีโอก่อนๆเนาะแต่เขามีปุ๋ยคอกปริมาณน้อยจะทำอย่างไรแล้วเขาก็อยู่ในเมืองด้วยนะคะหาปุ๋ยคอกก็ยากด้วยนะคะแต่ว่าเขามีใบไม้นะโอเคเดี๋ยวคลิปนี้นะคะต่ายจะมาตอบคำถามของคุณป้าวิจิตรานะคะพอดีแกพิมพ์มาในอีเมลตายเนาะว่าป้าเนาะก็เลยขออนุญาตเรียกว่าคุณป้าวิจิตรานะคะเขาถามว่าจะทำปุ๋ยหมักในตะกร้าได้อย่างไรในเมื่อป้ามีปุ๋ยคอกน้อยแต่ว่าป้ามีใบไม้จำนวนหนึ่งอยากทำปุ๋ยหมักในตะกร้าช่วยแนะนำวิธีด้วยค่ะโอเคอันนี้นะคะจะเหมาะสำหรับคนเมืองอยู่แล้วนะคะคุณป้าก็อยู่ในเมืองอยู่แล้วแล้วก็มีใบไม้นะคะแต่ว่าปุ๋ยคอกน้อยแล้วเราจะอยากใช้ปุ๋ยหมักให้เร็วขึ้นมีวิธีการอย่างไรเดี๋ยวมาดูในคลิปนี้เลยค่ะไต่หาคำตอบมาให้แล้วไปชมกันเลยค่ะโอเคเริ่มต้นเลยนะคะมาดูวัสดุอุปกรณ์ของเราค่ะเพื่อนๆก็มีตะกร้านะคะนี่ตะกร้าแบบนี้เพื่อนๆหาซื้อกันได้อยู่แล้วเนาะนะตะกร้า1ใบที่เป็นลักษณะโปร่งแบบนี้นะคะแล้วก็เศษใบไม้นะคะเนี่ยตัดไปกวาดมาเพื่อจะทำคลิปให้คุณป้าดูเลยนะแล้วก็ปุ๋ยคอกปริมาณหนึ่งซึ่งคุณป้าบอกว่ามีปุ๋ยคอกไม่มากนะคะอันนี้ก็เอามายังไม่เต็ม1บุ้งกี่เลยนะคะปริมาณน้อยไม่เยอะเนาะแล้วอยากจะได้ปุ๋ยหมักใช้ทำอย่างไรนะวิธีการเลยนางเอกของเราแน่นอนค่ะต้องเป็นใบไม้แห้งเดี๋ยวเราจะใส่ใบไม้กันเลยนะคะจริงๆเศษไม้อะไรก็ใส่ไปได้นะคะเพื่อนๆ เนี่ยใส่ไปแล้วก็พยายามกดเขาหน่อยนะเพื่อนๆวิธีการสำหรับคนที่มีปุ๋ยคอกน้อยนะคะเพื่อนๆจะต้องมีตัวช่วยอีกอย่างนึงนั่นก็คือนี่เลยนะคะอันนี้ก็คือเป็นน้ำเปล่านะคะแล้วตัวนี้นะคะเป็นจุลินทรีย์ซาวข้าวนะคะที่ไต่ได้ทำเก็บไว้แล้วหมักไว้แล้วนะเดี๋ยวเปิดฝาก่อนแต่ใส่จุลินทรีย์ซาวข้าวไปครึ่งขวดเลยนี่ค่ะใส่ลงไปแล้วและก็ตัวช่วยอีกตัวหนึ่งนะที่เราขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงค่ะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนี่ยจะช่วยย่อยใบไม้นะคะย่อยปุ๋ยย่อยทุกอย่างให้กลายมาเป็นปุ๋ยอย่างดีนะคะแล้วก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้นะคะนี่ค่ะจะช่วยเร่งการย่อยสลายให้เร็วขึ้นใส่ก็ใส่ไป1ขวดเลยนะคะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนี่เป็นตัวช่วยสำหรับคนที่มีปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยขี้วัวไม่มากนะคนนะคะเราใส่ใบไม้ไปได้ชั้นหนึ่งแล้วเราก็ใช้ตัวช่วยค่ะเพราะเรามีปุ๋ยคอกไม่มากนะตามสไตล์ของคนเมืองนะราดรดลงไปครั้งหนึ่งอย่างนี้ค่ะแล้วก็ใส่ปุ๋ยคอกลงไปจริงๆเพื่อนๆจะใส่ปุ๋ยคอกก่อนแล้วก็ค่อยราดรดได้เหมือนกันนะคะเนี่ยค่ะเขาจะมีปุ๋ยคอกไม่มากเราก็ไม่ต้องใส่มากแค่นี้พอหลังจากนั้นก็ใบไม้ค่ะเหมือนเดิมเศษพลาสติกอะไรเอาออกนะคะเราเน้นใส่ใบไม้ให้เยอะนะแล้วก็เหมือนเดิมค่ะตามด้วยปุ๋ยคอกไป
ตัวช่วยค่ะราดรถเลยคือราดรถไปเลยนะนี่ชั้นสุดท้ายแล้วแต่จะใส่ใบไม้ให้เยอะหน่อยนะคะตามด้วยปุ๋ยคอกค่ะเรามีปุ๋ยคอกไม่มากเนาะเราก็ใส่ไปเท่านี้พอเราเน้นไปที่ใบไม้มากกว่านี่ค่ะแล้วก็ราดรถด้วยน้ำจุลินทรีย์ของเราเหมือนเดิมค่ะโอเคเรียบร้อยค่ะเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆ นี่เลยเป็นตะกร้าปุ๋ยหมักนะคะสำหรับสไตล์คนเมืองคนที่มีปุ๋ยคอกน้อยแต่มีใบไม้เยอะนะเราต้องใช้จุลินทรีย์เป็นตัวช่วยนะคะให้เขาย่อยสลายเร็วให้เขาช่วยปุ๋ยคอกเพราะว่าปุ๋ยคอกก็จะเป็นจุลินทรีย์ธรรมชาติเนาะจะมีจุลินทรีย์อยู่แล้วนะคะจะย่อยสลายใบไม้เราก็เร่งการย่อยโดยการใส่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงหรือจุลินทรีย์เจ้าปลวกแล้วแต่เพื่อนๆจะมีนะคะวันนี้ไต่ใส่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแล้วก็จุลินทรีย์น้ำเซาข้าวลงไปนะค่ะก็อย่าลืมรดน้ำกันด้วยนะคะหลังจากนี้ก็รดน้ำวันละ1ครั้งก็โอเคแล้วนะคะโอเคน่าจะทิ้งไว้ประมาณเดือนกว่าๆเกือบ2เดือนก็สามารถนำมาใช้ได้แล้วค่ะลองดูนะคะเดี๋ยวไต่จะให้เพื่อนๆดูอีกตะกร้านึงของไต่ค่ะเดี๋ยวตามมาเลยค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆนี่ก็คือเป็นตะกร้าปุ๋ยหมักนะคะที่ไม่ได้เน้นการใส่ปุ๋ยคอกนะคะอย่างที่คุณป้าวิจิตราได้ถามกันเข้ามานะคะทำให้ดูแล้วนะคะว่ามันใช้ได้เช่นกันเนี่ยค่ะทุกอย่างเริ่มย่อยสลายแล้วนะคะก็ยังเหลือเศษใบไม้อยู่นะคะอันนี้ก็คือไต่จะไม่ได้เน้นที่ปุ๋ยคอกนะคะก็ใช้ได้เหมือนกันนะย่อยสลายใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะช่วยในการย่อยสลายได้ผลเหมือนกันค่ะแต่ตอนนี้ยังนำมาใช้ไม่ได้นะแต่จะรอให้เขาย่อยสลายให้ดีกว่านี้ก่อนนำมาใช้นะเพื่อนๆอย่าลืมว่าต้องตากให้แห้งก่อนนะนี่แต่จะชอบทำปุ๋ยหมักในตะกร้าอยู่แล้วเพราะว่าพื้นที่ปลูกไต่ไม่ได้มากนะแล้วก็สะดวกนะคะยกไปตรงไหนก็ได้แล้วที่บ้านมีใบไม้อยู่แล้วยิ่งแต่สะดวกเลยนะคะได้กวาดแล้วก็จะได้ไม่ต้องเผาทิ้งเนาะเสียดายเราก็เอามาทำปุ๋ยหมักในตะกร้าแบบนี้ค่ะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆชอบนะคะก็ลองทำตามดูกันได้ค่ะใครมีข้อสงสัยนะคะก็สามารถเมลส่งมาหาตายหรือว่าอินบ็อกซ์มาใน Facebook Fanpage ก็ได้เนาะเพราะว่าใต้คลิปนี้ไม่มั่นใจบางคลิปก็เปิดให้แสดงความคิดเห็นได้บางคลิปก็ไม่สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นได้ก็ถ้าเพื่อนๆมีคำถามก็ส่งกันคำถามเข้ามากันได้ค่ะทางอีเมลหรือ Facebook Fanpage ก็ได้นะตายจะพยายามตอบคำถามให้ทุกๆคนเลยมีหลายๆคนถามมานะคะตายก็ตอบกันไปกันบางส่วนแล้วนะแต่ว่าใครที่ต้องการให้ทำคลิปนะคะก็สามารถโน้ตมาได้เลยว่าอยากให้ทำคลิปนี้คลิปนี้คลิปนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะโน้ตกันเข้ามาได้เลยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ